สวัสดีค่ะช่องมาเอฟนะคะเรามาเจอกันวันนี้เช้าวันอาทิตย์ที่25มิถุนายนค่ะวันนี้อาม่ามาถึงตลาดเวลา6โมงเช้านะคะอันนี้คือสภาพตลาดที่อาม่าเดินซื้อนะคะเป็นริมฟุตบาทค่ะอันนี้คือเราถ่ายจากถนนเข้าไปนะคะเราต้องเดินภายในรั้วนั้นค่ะเรามาเริ่มดูราคาผักกันเลยนะคะมะละ35มะเขือยาว20ค่ะผักชีฝรั่งร้านนี้40บาทคะน้า30ผักบุ้งจีนกิโลกรัมละ20บาทแตงกวา25มะเขือเปราะ30บาทกะหล่ำ28ผักกาดลุยเป็นลุยจีนนะคะ30บาทชะอมร้านนี้กำละ15บาทสวยค่ะถั่วฝักยาวสวยกิโลกรัมละ45บาทเห็ดรวม20เห็ดภูฐานแพ็คละ15เห็ดถ้วยแพ็คละ10บาทกะหล่ำร้านนี้40นะคะลุย35มะเขือเหลือง30มะเขือเทศสีดา30ตังกวา25บาทมะเขือยาวกิโลกรัมละ20บาทสวยมากเลยนะคะผักบุ้งไทย3กรัม20บวบเหลี่ยม25คะน้า35 30ผักชี100มะระละนิด40ผักบุ้งจีน15บาทถั่วลันเตากิโลกรัมละ120นะคะผักกาดหอม50อันนี้เป็นถุงนะคะมะละกอยกถุง180 3แถวค่ะผักชีฝรั่งร้านนี้35ต้นหอม50บาทพริกแดง70ต้นหอมถ้าเป็นเบอร์รอง35บาทนะคะแต่ก็ไม่ได้แย่มากพริกสวนเชียงใหม่45บาทดอกกุ้ยช่ายหรือดอกไม้ขวาด65บาทมะม่วงมหาชนกสุกกิโลกรัมละ22บาทกะเพราร้านนี้กิโลกรัมละ20บาทชะอมกรัมละ13นะคะกระชายกิโลกรัมละ40หน่อไม้25แครอทสวยๆ20บาทนะคะข้าวโพดอ่อนถุงละ18บาทมะเขือเทศสีดา35อันนี้สวยนะคะเนี่ยแต่ว่าเป็นลูกผสมกันระหว่างสุกกับไม่ค่อยสุกมะเขือเทศทองกิโลกรัมละ30บาทหอมใหญ่26หอมยำ25ถั่วลันเตาอันนี้ฝักอ้วนๆนะคะเรียกว่าถั่วลันเตาหวานกิโลกรัมละ70บาทถั่วฝักยาวร้านนี้25บาทถั่วลันเตานี่ถ้าเด็ดแล้วจะ80นะคะนี่เป็นผักพร้อมทำค่ะที่หั่นแล้วหรือว่าปอกเปลือกไว้แล้วค่ะราคาก็ตามป้ายเลยค่ะทั้งหอมใหญ่ทั้งมะเขือเปราะอย่างเงี้ยค่ะผักชีจีนร้านนี้สะอาดนะคะกิโลกรัมละ60บาทต้นหอมก็สวยค่ะ50บาทร้านนี้อยู่หน้าเซเว่นนะคะถั่วแขกกิโลกรัมละ40บาทนี่ก็สวยมากเลยค่ะถั่วฝักยาว30บาทคะน้า25ต้นเล็กค่ะนี่คะน้าฮ่องกงต้นใหญ่ๆแบบนี้25บาทผักบุ้งจีน20บาทดอกหอม70บาทแตงกวากิโลกรัมละ20บาทหน่อไม้25ดอกหอมที่แพงหน้านี้คือนอกฤดูเขานะคะพริกสวนเชียงใหม่ร้านนี้40บาทพริกกะเหรี่ยง90มะนาว10ใบ15บาทแตงกวา25แตงร้านนี้กิโลกรัมละ20บาทนะคะหอมพม่ากิโลกรัมละ30บาทกระเทียมกรีบ70พริกแดงชี้ฟ้า50บาทถั่วฝักยาวร้านนี้25บาทฝักก็ยาวนะคะแต่ก็เริ่มมีพองๆเนี่ยก็ใช้ได้นะคะเนี่ยดูสภาพแบบนี้ค่ะแต่ไม่ทันแล้วค่ะมาซื้อตั้งแต่ร้านที่กิโลกรัมละ45บาทมาแล้วค่ะพริกเขียว40พริกยำ50บาทมะนาวมีใบละบาทใบละ2บาทตามขนาดเลยนะคะมะเขือพวง70มะละกอ2แถว240กะหล่ำ25ปลากระเฉด10บาทผักบุ้งไทยร้านนี้กรัมละ12มะละกอ20มะระขี้นกกวักกระเจี๊ยบ25กะเพราร้านนี้สลบเนี่ยนะคะกิโลกรัมละ10บาทถูกมากเลยค่ะแตงร้านกิโลกรัมละ15บาทเหลือน้อยแล้วนะคะแตงควายกิโลกรัมละ20บาทพริกสวนเชียงใหม่ร้านนี้สวยนะคะ35บาทคะน้ามีทั้ง20 30บาทมะเขือเปราะ20ตังกวาร้านนี้15บาทกวางตุ้งเป็นกรัมนะคะ10บาทอันนี้ต้นหอมร้านนี้40บาทค่ะผักชีฝรั่งกิโลกรัมละ20บาทร้านนี้ถูกมากเลยนะคะผักชีลาว50บาทพริกแดงจินดา65บาทผักกาดเฉดร้านนี้กรัมละ7 3กรัม20ผักชีริชีไทยนะคะ90บาทชะอมกรัมละ10บาทตะไคร้กิโลกรัมละ30บาทข่า50บาทอันนี้เป็นคะน้าฮ่องกงนะคะกิโลกรัมละ50บาทเทศเทา20นะคะอันนี้ไม่ใช่ขิงแก่นะคะดูดีๆนะผิวก็จะลอกๆถลอกแบบนี้นะคะในท้องตลาดเขาจะเรียกกันว่าขิงกระเทยนะคะราคาจะถูกกว่าถ้าเกิดขิงแก่จะเป็นผิวมันๆเลยค่ะอันนั้นจะกิโลกรัมละ70 80นะคะ
พ่อค้าก็จะเลี่ยงมาใช้ตัวนี้ค่ะจะเป็นแบบนี้เลยนะคะอันนี้ส้มค่ะเห็นเป็นนอกฤดูน่าทานนะคะแต่ราคาก็แพงค่ะกิโลกรัมละ100บาทนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะราคาผักเช้านี้รับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ช่องมาม่าด้วยนะคะหรือพูดคุยกันใต้คลิปให้กำลังใจกันได้ค่ะเราจะมาลุ้นราคาผักไปด้วยกันขอบคุณที่รับชมนะคะ